เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Offering มันสิงอยู่ในร่างครับเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่เดินทางกลับไปยังบ้านของพ่อสามีด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งที่นั่นก็ทำอาชีพเกี่ยวกับการชันสูตรศพครับในขณะที่ทุกอย่างเนี่ยกำลังเป็นไปด้วยดีการมาถึงของร่างหนึ่งก็นำมาซึ่งความสะพรึงสุดสยองที่พวกเขาเนี่ยไม่คาดคิดครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบรรยากาศของเรื่องครับผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศได้ดีเลยนะครับมันจะมีการเล่นกับเรื่องของมุมรับสายตาของผู้ชมเรื่องของมุมมืดแบบหลังประตูซอกตู้กระจกอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าตัวหนังเนี่ยมีการครีเอทซีนที่ค่อนข้างทำได้ดีครับแล้วก็โลเคชั่นของหนังเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆโลเคชั่นหลักของเรื่องเนี่ยอยู่ในบ้านของพระเอกฮะมันจะเป็นแบบบ้าน2ชั้นแล้วห้องใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นห้องที่เหมือนไว้แบบทำศพอะถ้าใครเคยดูเกมที่พี่เอกเล่นอะไอเกม Mortuary Assistant น่ะมันจะมีฟิลอย่างนั้นอยู่ครับซึ่งผมชอบอะไรอย่างงี้มากๆมันเป็นการเล่นกับเรื่องของโลเคชั่นที่ค่อนข้างจะใช้คุ้มอยู่นะแต่ว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยจะมีความงงบ้างเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้พาเราไปสำรวจโลเคชั่นมากเท่าที่ควรนะก็คือถ้ามันค่อยๆแบบพาเราเดินไปดูแต่ละห้องเนี่ยเราก็จะพอเก็ตว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่อันนี้เนี่ยมันแบบวับไปวับมานะฮะก็จะงงนิดนึงแต่ว่าพอถึงเวลาที่หนังมันต้องใช้โลเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะว่าโลเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากฮะมันแคบมันมีแค่แบบชั้นแล้วมันสามารถคราฟซีนความสยองการวิวจากพวกนี้ได้ถือว่าดีนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของจังหวะวิวอัพครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้จัมป์สแกร์เยอะมากซึ่งการนำคนดูไปสู่จัมป์สแกร์เนี่ยก็จะมีการบิวอัพครับซึ่งคือการสร้างอารมณ์ร่วมให้กับคนดูอย่างเช่นการใส่ซาวเข้ามาการทำให้บรรยากาศมันดูน่ากลัวดูแบบไม่น่าไว้วางใจซึ่งหนังเนี่ยทำได้ดีตรงนี้นะฮะมันจะมีบางช่วงที่ใช้ซาวบางช่วงที่ใช้จังหวะเงียบแล้วก็เรื่องของมุมกล้องที่มันเลือกใช้เนี่ยผมว่าการบิวอัพคนดูเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับอย่างต่อมาที่จะพูดก็คือจัมป์สแกร์นะครับเยอะมากนะฮะถามว่าดีไหมมันก็มีตุ้งแช่และไม่ตุ้งแช่ปนกันไปครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะไร้ชั้นเชิงเดี๋ยวผมจะไปพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าสิ่งที่ชอบจากจัมป์สแกร์เนี่ยคือผมว่ามันเพลินดีแบบเป็นหนังที่เราดูแล้วจะลุ้นว่ามันจะโผล่มายังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนดูเนี่ยก็แบบเหนื่อยอะเพราะว่าแบบตุ้งพักแป๊บนึงตุ้งพักแป๊บนึงตุ้งมันจะแบบยัดจัมป์สแกร์ใส่คนดูแบบรัวๆเลยนะฮะถ้าใครเกลียดจัมป์สแกร์เนี่ยเกลียดได้เลยนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างจะเกลียดถ้ามันไม่มีชั้นเชิงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็พอสมควรแต่ว่าก็พอเพลินๆได้ครับคือเป็นหนังที่แบบดูกับแฟนดูกับเพื่อนอะไรเงี้ยได้แต่ผมดูคนเดียวนะฮะเป็นหนังสยองขวัญที่ดูบันเทิงอะคุณเป็นหนังสยองขวัญตะวันตกแบบยุคเก่าอะที่แบบจำเยอะๆเน้นจำอะไรเงี้ยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเล่นกับเรื่องของแบบปีศาจศาสนาอะไรเงี้ยคือหนังเนี่ยผมยังงงอยู่ว่าหนังเนี่ยมันเล่าถึงศาสนาอะไรทีแรกผมคิดว่าเป็นอิสลามนะเพราะมันมีการใส่หมวกปุ๊บแล้วก็สวดคาถาของเขาอะแต่ว่านางเอกเนี่ยเป็นยิวนะฮะมันก็เหมือนเป็นการแบทเทิลกันของสองศาสนาซึ่งอิสลามเนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะเพราะว่าที่ผมศึกษาความเชื่ออิสลามมาเนี่ยผีของอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าแบบยินกับชัยช้อนอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการพูดถึงอะไรแบบนั้นนะฮะมันเป็นแบบดีมอนนะครับก็เลยคิดว่าจะเป็นคริสแต่ว่าคนละนิกายกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมคิดว่าหนังเนี่ยสามารถหยิบตรงเนี้ยมาใช้เล่าได้แบบน่าสนใจดีนะครับมันจะมีซีนแบบทำพิธีกรรมอะไรประมาณเนี้ยผมชอบอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีแบบพร็อพที่เกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นมีดเป็นเครื่องรางอะไรประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือการดีไซน์เรื่องของดีมอนในหนังนะฮะมันออกไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันก็เห็นชัดอยู่นะครับแล้วผมเนี่ยค่อนข้างชอบดีไซน์มันจะมีความเป็นหนังแบบมอนสเตอร์อยู่นิดนะฮะแต่มันเป็นปีศาจนะแต่ดีไซน์มันจะเหมือนแบบมอนสเตอร์อ่ะแล้วคือถ้าดูดีเทลดีๆเนี่ยมันมีกิมมิกที่แบบน่าสนใจดีนะครับว่าไอ้ดีมอนตัวนี้เนี่ยมันสังกัดอะไรแล้วทำไมมันถึงต้องมีรูปลักษณ์แบบนี้นะฮะผมว่ามันดีเทลค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้ก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือจัมป์สแกร์เนี่ยเยอะก็จริงพอลุ้นก็จริงพอระทึกก็จริงแต่ว่าแม่งโคตรไร้ชั้นเชิงเลยครับคุณเดาได้เลยว่ามันจะจัมป์ประมาณไหนอ่ะคือช็อตอย่างเงี้ยมาจัมป์แน่ๆช็อตเปิดเรื่องเนี่ยจัมป์แบบโง่มากๆแล้วผมแบบฮะเป็นแบบไก่บินผ่านหน้ากล้องอะและใส่เสียงดังๆอะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ชอบใส่เสียงดังมากๆแบบตึ้งจัมป์สแกร์ตึ้งอะไรเงี้ยคือถ้าจัมป์สแกร์ที่ผมชอบเนี่ยผมให้เรื่องนี้ครับ Hereditary นะฮะจริงๆมันก็ไม่จัมป์หรอกแต่ถ้าคุณตกใจคือมันอยู่ตรงนั้นอะแล้วคุณตกใจเองมันอยู่ตั้งนานแล้วแต่คุณเพิ่งเห็นไงแล้วก็ตกใจอันนี้เนี่ยจะเป็น2ซีนจาก Hereditary นะฮะที่ผมยกมาให้ดูเหตุการณ์ของทั้ง2ซีนนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากสูญเสียน้องสาวของบ้านนะครับเป็นผู้หญิงที่ชอบดอดลิ้นแบบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหนังเนี่ยจะนำมาซึ่ง2ซีนนี้ครับ
ส่วนซีนต่อมาเนี่ยจะเป็นหลังเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าคนเป็นแม่เนี่ยพอลูกสาวเสียแล้วเขาทำใจไม่ได้ครับแล้วก็มีคนมาแนะนำแบบวิธีเรียกวิญญาณให้เขาเขาเนี่ยก็เลยลองไปทำวิธีกรรมเรียกวิญญาณครับและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเนี่ยไปแบบทำวิธีกรรมเรียกวิญญาณแล้วก็พบกับบางสิ่งครับเธอยังไม่ไปไหนอันนั้นคือจังหวะจังสแกนที่แบบไม่ต้องผงผางวุ่นวายเลยนิ่งๆแต่คุณก็ตกใจได้กลับกันไอเรื่องนี้เนี่ยป้องป้องป้องแล้วคือมันจะมีจังหวะหลอกบ้างอ่ะง่ายๆเลยหนังที่ผมคิดว่าจังหวะหลอกจ้ำดีเนี่ยคือพวกหนังเจมวานจักรวาลคอนเจอริงอะผมว่าค่อนข้างจะจังหวะหลอกจ้ำดีพวกเดนันคอนเจอริงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สมายฮะของปีที่แล้วผมพูดบ่อยมากเพราะว่าผมค่อนข้างประทับใจจังสแกนเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าแบบเต็มๆอะอันนั้นเนี่ยมันจะมีจังหวะหลอกที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนิดนึงมีชั้นเชิงในการหลอกแต่นี้เนี่ยแบบหลอกหนึ่งจังหวะตุ้งหลอกหนึ่งจังหวะตุ้งหลอกหนึ่งจังหวะตุ้งเต็มไปหมดเลยมันจะมีแพทเทิร์นที่ซ้ำๆกันอยู่ทำให้เราเนี่ยพอจับทางได้ว่ามันจะจำเมื่อไหร่นะฮะก็เลยค่อนข้างจะไม่ค่อยประทับใจกับตรงนี้เท่าไหร่นะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับมันสืบเนื่องจากจำสแกนนั่นแหละจังหวะหลอกจังหวะการเล่าจังหวะการปูนู่นปูนี่โคตรไร้ชั้นเชิงครับคือแบบเราเห็นตัวละครตัวนี้เรารู้เลยว่าแม่งตายแน่ๆเราเห็นอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแล้วมันก็เป็นครับหนังเล่าแบบตรงเลยเฉลยเหมือนไม่เฉลยอะเฉลยมันแบบให้ดูสิ่งที่รู้อยู่แล้วแต่แค่บอกชื่อปีศาจเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันทำให้มิติหลายๆอย่างที่เราควรได้ความลึกของเรื่องของความลึกลับของมันไม่ได้อะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องของมันเนี่ยตรงจนเกินไปนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของบทหนังนะฮะถือว่าหนักพอสมควรนะครับพล็อตโฮเยอะมากๆนะครับแล้วด้วยความที่มันเล่าเรื่องแบบขาดๆกันเกินด้วยอ่ะทำให้พล็อตโฮเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะตอนเริ่มเรื่องเนี่ยผมว่ามันดีนะแบบปูตัวละครมามีอาชีพทำอะไรบ้างปูพื้นหลังนิดหน่อยตัวละครมีปมนะฮะมีดราม่าที่ผมคิดว่าดีพอสมควรเลยนะครับเวลามีฉากแบบการสูญเสียเนี่ยครั้งแรกเลยอะแบบสะเทือนใจนะฮะแต่หลังจากครั้งแรกเนี่ยโอ้โหอีหยังวะคือหนังเนี่ยผมว่ามันปูดราม่าดีมากๆแต่ว่ามันพังเพราะว่าการเล่าเรื่องที่มันแบบตื้อแล้วก็บทที่แม่งแบบเต็มไปด้วยพล็อตโฮมากมายอ่ะอีกอย่างนึงที่แบบหนักที่สุดเลยในเรื่องเนี่ยตัวละครครับตอนต้นเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันดีเพราะแบบมันมีความเป็นหนังแบบดราม่าฮอร์เรอร์อ่ะแต่พอหลังองค์2ไปเนี่ยสลัดทิ้งหมดเลยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวละครจากที่แบบเคยดูมีมิติเป็นคนเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวละครที่แบบพร้อมที่ทําทุกอย่างให้ตัวเองตายแบบโง่ๆอ่ะทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรอ่ะง่ายๆเลยครับตัวละครอย่างพ่อพระเอกที่แบบเป็นหมอชนสูตรอ่ะเวลาเจอเครื่องรางแปลกๆมาก็ควรจะรู้ดิอันนี้แบบทำเป็นโอ้ไม่รู้โทรถามผู้เชี่ยวชาญไม่หาวิธีป้องกันไม่อะไรเลยแล้วตัวละครอย่างพระเอกเนี่ยเห็นแบบเครื่องรางมาทำพังก็จะบอกพ่อกูไม่บอกทั้งสิ้นเก็บเงียบกริบเพื่ออะไรอ่ะคือเวลาทำของอย่างเงี้ยศพอ่ะมันละเอียดอ่อนครับดังนั้นเวลามีดีเทลอะไรเงี้ยเราต้องแจ้งนะฮะตามหลักสามัญสำนึกแล้วก็ปกติแล้วอ่ะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยปล่อยผ่านละเลยเต็มไปหมดเลยนะครับกฎข้อห้ามที่มันรู้ว่าห้ามทำแม่งก็ทำอะไรที่ควรทำแม่งก็ไม่ทำหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับทำให้ตอนจบที่เราควรจะแบบเอาใจช่วยมันเนี่ยมันแบบห่อไปโดยปริยายครับน่าเสียดายมากๆแล้วก็หนังเนี่ยมันมีความพยายามจะหักมุมตอนจบเลยนะแต่ว่ามันเฉยอ่ะทำให้เราแบบแน่ๆเลยแล้วก็ถูกด้วยครับสรุปง่ายๆโดยรวม The Offeringมันสิงอยู่ในร่างเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ค่อยจะสยองสักเท่าไหร่แต่มันก็ทำเอาผมเนี่ยเหนื่อยเอาเรื่องครับมันพยายามครับที่จะยัดเยียดพวกฉากจัมป์สแกร์แบบแน่นเอียดเนี่ยให้คนดูซึ่งก็ตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างปนกันไปครับตัวหนังเนี่ยมีจังหวะบิวอัพสร้างอารมณ์ร่วมให้คนดูที่ดีพอสมควรครับซึ่งก็ทำให้บรรยากาศในเรื่องเนี่ยดีพอตัวเลยเป็นหนังที่ดูเพลินใช้ได้ครับตอนเริ่มเรื่องของหนังเนี่ยนับว่าทำได้ดีเลยครับมันมีการหยอดปมดราม่าเข้ามาได้อย่างน่าสนใจแต่ทุกอย่างก็ต้องพังทลายลงจากบทหนังที่เต็มไปด้วยช่องโหว่การเล่าเรื่องที่ไร้ชั้นเชิงและตัวละครที่โง่บารมอย่างกับว่าพวกเขาเนี่ยมีสมองแค่แบบ 84,000 เซลล์ครับเรียกได้ว่าช่วงหลังของหนังเนี่ยแบบดูไปอุดหูไปกุมขมับไปเลยครับคือแบบฉากจัมเนี่ยมึงจะเสียงดังไปไหนนึกว่าแบบลำโพงรถแห่ครับ5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The Offering มันสิงอยู่ในร่างฉายแล้ววันนี้
ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ